องมันเท่าไหร่ตอนนี้มี900บาทโอ้ยเยอะไปเพราะเขาเริ่มต้นที่10แม่บาทนะสตาร์อุ้ยถูกไหมถ้าใครเห็นไอตาไปอีเวนต์แล้วถือใบสีเหลือง Hermes รู้เลยนะคะว่ามาจากพันทิป100ตัวกี่บาท11,000 11,000 1,000ดิฉันใช้วิธีถือแล้วก็แม่ค้าแม่ค้าใจตั้งได้มาแล้วนั่นไงเมาใกล้มากวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยที่พันทิปพาซ่าทุกคนคือชั้นอื่นเขาก็ยังขายของเหมือนเดิมมีพาเครื่องมีอุปกรณ์ไอทีเหมือนเดิมแต่ว่าของมือสองเนี่ยจะอยู่ชั้น7และชั้น8เดี๋ยวเราไปที่ข้างบนกันเลยค่ะมาถึงแล้วจ้าสมาชิกของเราในวันนี้สมาชิกคนแรกเดี๋ยวมีคน2มาอีกคน2ลำไยมองมันเท่าไหร่ตอนนี้มี900บาทโอ้ยเยอะไปเพราะเขาเริ่มต้นที่10แม่บาทนะสตาร์อุ้ยถูกไหมเดี๋ยวเอาสักพันหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าพันหนึ่งจะได้อะไรอุ้ยอันนั้นไหมคะเอฟอันนั้นไหมเอาไหมเนี่ยอันเนี้ยเท่าไหร่คะเขามีอาหารด้วยอ่ะเลิศในขณะที่เรารอสมาชิกคนที่2เราก็กินรอเลยเริ่มวิงเทคอะไรไปค่ะพาแม่มาแจกอะไรก็ไม่รู้ฟรีอ่ะแจกถุงผ้าฟรีถ้าพาแม่มาโทรหาแม่แล้วแต่จากบ้านมานี่ชั่วโมงนึงนะไปบอกเขาที่มีเป็นแม่ไหม เออปะอยากได้ของฟรีน่ารักอะใบเนี้ยน่ารักสี่สิบสามใบร้อยเอ้ยสามใบร้อยแต่ก่อนอะไม่ใช้เลยนะกระเป๋าโทสอะไรแบบนี้รู้สึกว่าแก่มากแล้วพอเราแก่เราก็เลยใช้ เราเป็นคนแก่แล้วมันจุของได้เยอะไงใส่คอมก็ได้ใส่อะไรก็ได้เออจะแอบมีไปไหนรอเล่นแค่ส่งเดียวกันเฉยถ้าใครเห็นไอตาไปอีเวนต์แล้วถือใบสีเหลือง Hermes รู้เลยนะคะว่ามาจากพันทิป ไม่ใช่ว่ามาจากช็อปปอบุญจินซีดีปอบุญจินแล้วส่วนมากจะเป็นแขนยาวเป็นคนไม่ค่อยใส่แขนยาวเพราะว่าอะไรร้อนไม่เพราะว่าไม่โป๊ดูเป็นเสื้อผ้าเกาหลีเนาะร้านนี้อันไหนที่ซักแบบ100 200ก็จะแบบดูดีดูใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าอันไหนที่ถูกก็ต้องไปคุยมันก็จะมีของดีแต่เราก็ต้องเอาไปดูแลกันอีกทีโอ้ยน่ารัก50บาทเองอ่ะ50บาทเจอแล้วพี่ไม่เจอของดีแล้วไอ้ตาเนี่ยชุดแต่งงานสบายแล้วโอเค50บาทชุดแต่งงานเอเข้าเอลลันป้าปักซอยได้ไม่เป็นไรแล้วชุดแต่งงานนะคะคอนเฟิร์มธีมขาวทองมาเลยแล้วบอกจะหาชุดสุภาพน่ารักดีก็สุภาพเนาะบอกว่าวัดคอก็ได้เอวอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเอวหนาแล้วคอเล็กล่ะแย่แล้วนะหรือถ้าเราเป็นคนไม่มีคอล่ะโอ้ยากเลยนะอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่เมื่อกี้วัดคอได้แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็จะรู้ว่าเอวมันได้ไม่ได้ไปดูที่บ้านจะรู้ว่ามันจะได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้อ่ะจากเนี้ยเลิกวัดคอค่ะได้เลยนะเนี่ยเออจริงไว้100บาทได้แล้ว100บาท1รู
เดี๋ยวนะสีเหลืองนี้คือยังไงได้ชุดไปฝากแม่เพราะมันสวยดีอ่ะแล้วจะว่าแบบมันเป็นมันใหม่อ่ะมันไม่มีได้รันไม่มีแบบไม่ขุยไม่คราบซึมไวบางเบาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออเอาไปฝากแม่แม่น่าจะใส่ได้ใส่ดี20จ้ะ20จาก50 101อันนี้เรามา20แล้วค่ะเรามาดูกันว่า20บาทเราจะได้อะไรบ้างคุณได้อะไรเอ่ยได้ตัวนี้ค่ะ20บาทอุ๊ยเป็นฟิวรถจังอ่ะไม่รู้จะใส่ได้ไหมเป็นคุณนายอ่ะอุ๊ยมีแบบระบงระบายนะกระโปรงแล้วหรอใช่มีซับในด้วย20บาทมีซับในคือลดมากนะนี่เจอตัวนี้สวยมากเป็นคุณนายซื้อไปฝากแม่สีแดงดีมากแล้วก็แบบสภาพดีมากอะใหม่มากใส่กับสร้อยทองอุ๊ยลดเวอร์ชาวบ้านอิจฉาแน่นอน10บาทซื้อ10แถม1ร้อยตัวกี่บาท11,000 1,000อ๋อไม่ใช่10บาท10ตัวแถม1เฟคนิวแล้วโอ้ยคนอื่นเขาเข้าใจผิดไปหมดตกลงตัวกี่บาท20บาททั้งเราใน20บาทแต่ก็ถูกอยู่ดีป่ะจริงงั้นเราก็ซื้อ100ตัวได้เหมือนเดิมใช่ซื้อของที่นี่จอยเนาะทุกอย่างจริงเนาะที่เนี่ยซีโอสาวซีโอที่ออกสาวใช่ไอตาตัวนี้ไหมล่ะหนังงูเหลือมงูหลามงูตัวลงมาได้ไม่รู้อาจจะไม่ใช่งูจริงด้วยซ้ำดูไม่ออกอ่ะมันฉกเอาก็ไม่รู้หรอกมึงเครียดมากที่ส่งรถเครียดแบบมึงตอนกูมาที่จอดรถมันก็เต็มแต่อันเนี้ยคือกูวนขึ้นไม่ถึงชั้นเจ็ดใช่ป่ะแล้วพอจะวนลงมาก็ติดอยู่ตรงทางลงแล้วก็ลงไม่ถึงไหนสักทีก็เลยตัดสินใจอ้อมแบบชั้น6อ้อมไปอ้อมมาก็แบบมีคนออกพอดีแต่ว่ามีคนก็จะจุ๊บจี้จุ๊บจี้จุ๊บอย่างเงี้ยคือจะแย่งจุ๊บจะแย่งจะลายใช่เลทมาแบบชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่ว่านี่รู้สึกว่าจะเดินถึงวันพรุ่งนี้แน่เลยอ่ะเพราะว่ามันน่าจะมันใหญ่มากวันนี้ไม่ได้มีงบเท่าไหร่แต่ยังไม่รู้ว่าอยากได้อะไรคือไม่ได้เอาที่งบแต่เอาที่แบบว่าถ้าชอบพวกไม่ตั้งงบป่ะเดี๋ยวรู้พวกไม่ตั้งงบประเกินเลยตั้งงบมา500แม่บาทนะสตางค์ไอ้500กี่จ้ะไอ้ดอกไปมันจะได้ไหมเนี่ยไปฟิวประธานเข้ากับเสื้อแดงที่ซื้อให้แม่เมื่อกี้ประธานที่นายอวยพรต่อประธานนะเป็นเจ้าภาพเขาเจอเป้าหมายกันแล้วค่ะทุกคน Hello Universe ที่สุดอุ๊ยบอสตัวนั้นเลยเหรอกูเป็นกระแตได้ป่ะได้ปั๊มนาดาดาตุ้มตุ้มนาดาดาตุ้มตุ้มบุ้มลองโลบลิขสิทธิ์เวอร์เริ่มละร้านนี้คือ2ตัว150ตัวละ80โอ้ยเสียวมากเสื้อแบบเสียวมากไม่เป็นไรถ้ากลัวหัวนมออกอ่ะไอตามีส่วนของแผ่นจุกไอตาบราไอตาใส่ไซส์อะไรใส่ S ค่ะอุ้ยใหญ่กว่าบอสค่ะบอสใส่อะไร XXS แรงมากคิตตี้ฮาดิดหรอถามหน่อยที่ไปเกาหลีอะไปทำหน้าหรือไปฉีดยามั่นไปฉีดลดแล้วอันนี้คือลดแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่รู้ใช่ไหมแต่ก่อนมั่นกว่านี้อีกรบกวนอย่าด่าเพื่อนในตานะคะรบกวนอย่าด่าเพื่อนในตาในช่องคอมเมนต์เลย เหมือนเป็นการเชิญชวนมากกว่าเล็กไปหรอ28เล็กไปหรอถ้าต้องไซส์อะไรอ่ะเล็กไปอ่อนนู่นไซส์เราโอ้โหโหซื้อไปตัดแบ่งได้2ตัวนะเอาไหมล่ะอ๋อไม่รู้ว่าลองทำดูดิเอาจริงถ้า150ก็เอาอยู่นะคุ้มมาตัดได้ใส่2คนเลยเอาคุ้มซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายไม่ละมีมีคนวัดเอวเกิดขึ้นแล้วนะโอ๊ยตัวนี้สวยอ่ะกี่บาทเนี่ย
60อันนี้ของหนูจ้าอ๋อจ้าอันนี้60อันนี้60อ๋อก็ต้องเอาหรอปะหล่อนทุบฉันทุบหล่อนทุบฉันทุบค่ะมึงถ้าเกิดแม่มิลกี้มาแบบอยากทำวิดีโอหล่อนทุบฉันทุบเราชวนเขามาทีนะถ้าบาท10บาทว่าเขากรี๊ดอ่ะเขางงอ่ะเขาชอบให้เขาไปไม่เป็นตัวแค่ตัวเดียวอ่ะอุปสรรคของการมาตลาดนี้คือดูยากมากว่าใครเป็นคนขายก่อนอันนี้ไปนั่งคุยกระเป๋าก็มีคนมาถามดิฉันว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มองหน้ากันแบบงงๆอ่ะเออสรุปก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนขายดิฉันใช้วิธีถือแล้วก็ไม่ค่าใจตั้งไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาตัวเนี่ยจะไปแล้วนะมาแล้วนั่นไงเจอแล้วเมาไกลมากตั้งหมดแล้วพกมา500บาทเหลือ20บาทเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านว่าเราช็อปอะไรมาบ้างจริงช็อปค่อนข้างช้ำเหมือนกันนะพองเสร็จแล้วทุกคนจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแล้วร้อนมากเปิดมากเขาบอกมีแอร์นะแต่มันแอบร้อนเดี๋ยวต้องเหลืออีกอย่างนึงที่ต้องไปซื้อนะคะก็คือผ้าอะนานะคะเพราะว่าจะใช้อะไรก็ได้ไม่ได้นะสำหรับไอตาต้องตัวนี้เลยลอรีเอซอฟแอนด์เซฟคูลค่ะเพราะว่าโหบ้านเรามันแบบมันร้อนมันเอื่อยมากแล้วรุ่นนี้นะทุกคนเขาจะต้องมีมาสคอตพี่แบร์เอองงไหมหน้าตาเป็นไงปะเดี๋ยวตาพาไปดูค่ะนี่จ้าพามาดูถึงที่เลยไปเข้าไปกันนี่ไงทุกคนที่ตาบอกลอรีเอซอฟแอนด์เซฟคูลสังเกตได้มีมาสคอตพี่แบร์นะคะนี่ถ้าเกิดเป็นรุ่นกลางวันพี่แบร์เขาจะเล่นสเก็ตน่ารักมากๆเลยส่วนถ้าเป็นรุ่นกลางคืนเขาจะรับปุ๋ยแบบนี้ดิฉันเอาไปทั้ง2สูตรเลยค่ะไปไปแจกเงินกันกลับมาแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตาช็อปอะไรมาบ้างในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอพูดถึงน้องสองคนนี้หน่อยนะคะที่เพิ่งซื้อมาก็คือตัวนี้เลย Lorier Soft and Safe Cool เขาเป็นผ้าอนามัยแบบเย็นแบบใหม่แบบสับเย็นชิลฟิลไม่ช็อตขอบอกว่าตัวนี้เย็นกำลังดีนะคะเย็นแบบไม่แสบไม่มากจนเกินไปใครที่เคยใช้ผ้าอนามัยรุ่นเย็นแล้วรู้สึกว่ามันเย็นเกินแกดุ้งโยงกีเกินด้วยแสบไปหมดต้องมาลองรุ่นนี้นะคะทำออกมาได้ดีมากในตาชอบมากตัวนี้เขาปรับมาให้เย็นกำลังดีนะคะสบายไม่อับชื้นสดชื่นกว่าที่เคยซึมซับดีเยี่ยมแถมยังมีแอนตี้แบคเทคโนโลยีนะคะช่วยลดกลิ่น10ชั่วโมงและอย่างที่ตาบอกนะคะทุกคนนี่บนแพ็กเกจเขาจะมีพี่แบร์นะคะน่ารักมากๆนี่พี่แบร์แบบว่าเล่นสเก็ตลื่นไหลลื่นไหลพลิ้วไหวตัวนี้สูตรเดย์นะคะยาว22เซนติเมตรสดชื่นตลอดทั้งวันแน่นอนส่วนตัวไนท์หน้าตาแบบนี้นี่พี่แบร์เขาจะอาบนั่งหลับปุ๋ยทำหน้าฟินๆแบบนี้นะคะยาว30เซนติเมตรหมดกังวลปัญหาร้อนอับหนาวน้องนอนหลับเต็มอิ่มตลอดคืนแบบไม่ต้องกังวล no worry เลยนะจ๊ะช่วงนี้เป็นวันแดงเดือดพอดีดิฉันก็เลยตุนน้องมาไม่ได้มีแค่2ห่อนะคะดิฉันตุนมาหลายห่อแต่แค่หยิบให้ดูแค่นี้เฉยๆโอ๊ยมัวแต่เมาเรื่องสาวๆนะคะเรามาดูกันว่าดิฉันไปช็อปอะไรมาจากพันทิปบ้างเริ่มที่กระเป๋าใบนี้เลยน่ารักมากแกฉันได้มาในราคา60บาทจ้าแล้วจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไซส์ที่ใส่คอมได้ลองใส่ดูไปก่อนโอ้ใส่ได้จริงแกอันนี้มีเลอะตรงนี้นิดนึงแต่คือภาพรวมดูดีมากนะคะแต่ว่าของวินเทจพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบของที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้เนี่ยก่อนใช้แต่ก็จะเอาไปทำความสะอาดไปซักก่อนเนาะอันนี้ก็คือคุ้มมากๆทุกคนต่อมากางเกงนะคะอันนี้น่าจะเป็นกางเกงยีนมันแบบมันมีความน่ารักมากอ่ะทุกคนตัวนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาไหน150บาทแต่ชอบมีปัญหาคือเวลาใส่กางเกงที่เอวพอดีโป้ก้นมันจะคับเพราะว่าเป็นคนมีก้นมีสะโพกก็เลยแบบเอาเอวหลวมมาหน่อยเอาไว้ใส่เป็นเอวต่ำนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นยีนแต่ว่ามันจะเป็นยีนที่มันไม่หนามากเพราะว่าไอ้ตาไม่ค่อยชอบใส่ยีนที่มันแบบเป็นผ้าหนาๆชอบใส่ยีนที่มันเป็นผ้าบางๆมันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็สบายเป็นขายาวคือลายมันดูแบบมันเป็นชั้นมันเป็นเราอ่ะต่อมาดิฉันได้เดรสตัวนี้นะคะเป็นเดรสแขนกุดนะคะสีขาวเคยตาว่าระบงระบายอะไรพวกนี้มันดูน่ารักดีแล้วก็อย่างที่บอกเคยตาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่อะไรที่เป็นแขนยาวตลกมากเพราะว่าแบบเป็นคนที่ร้อนนั่นแหละก็เลยตัวนี้มันแขนกุดน่ารักดีแต่ตัวนี้เขาจะกระโปรงยาวนิดนึงมันก็เป็นฟีลแบบสุภาพได้นะแต่ก็ยังแขนกุดอยู่ไม่ได้แขนยาวจะร้อนสักทีเดียวตัวละ29บาท
4ตัว100แล้วไอ้ตาก็เอารวมกับพี่เมย์ก็เลยได้มาตก25บาทตรงเนี้ยแล้วก็นี่ร้านเดียวกันไอ้ร้าน4ตัว100น่ารักมากอันนี้ก็คือแขนยาวหน่อยนะคะแต่ยาวจะแบบแขนประมาณ 3-4 ส่วนนะคะจะเป็นกระโปรงสั้นคือตาจะมีทริคการแต่งตัวว่าถ้าใส่กระโปรงยาวแขนจะต้องไม่มีแขนเป็นแขนกุดหรือก็อกไปแต่ถ้าใส่แขนยาวกระโปรงจะต้องไม่ยาวเกินเข่าอะไรเงี้ยให้มันแบบเปิดบ้างปิดบ้างแต่นอกเสียจากจะไปวัดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใส่แบบเออแขนแบบมีแขนหน่อยหรือว่าแขนยาวแล้วก็กระโปรงยาวแล้วก็ตัวนี้น่ารักมากทุกคนเป็นเรสสีม่วงแบบไลแลกหน่อยๆนะคะเป็นกระโปรงสั้นแล้วก็มีอันนี้ผูกให้มันเข้าเอวนะคะก็จะเป็นเรสแบบเรียบๆเลยแต่ว่ามันก็น่ารักดีสีโทนแบบชมพูนูดม่วงฟ้าอะไรเงี้ยแต่จะใส่บ่อยต่อมาตัวนี้ได้มาในราคา20บาทค่ะเป็นใส่เดี่ยวใส่ง่ายๆแล้วคือแบบดูดีผ้าไม่ขุยไม่อะไรเลยแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่มือสองเป็นแค่แบบของวินเทจที่มันเก่าเก็บเฉยๆนะคะบางตัวก็จำไม่ได้แล้วนะได้มาเท่าไหร่อ๋อตัวนี้จะซื้อมาให้แม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันสวยมากสีมันแบบอุ้ยเป็นแรนเป็นคุณนายเวอร์แล้วคือผ้ามันดีมากอะมันไม่ผ่านการใส่มาก่อนเลยมันแบบไม่มีขุยไม่มีตะเข็บที่ดูไม่ดีเลยสวยมากเลยอันนี้เป็นกระโปรงนะคะเหมือนเป็นผ้ายีนน่ารักมากจำไม่ได้ละว่าซื้อมาเท่าไหร่ร้านนี้มาจากร้านเดียวกันนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณ50บาทอะร้านเนี้ยอันนี้ก็จากร้านเดียวกันร้าน50บาทนะคะอันนี้ก็ซื้อมาฝากแม่เหมือนกันมันเป็นเรสสีเหลืองแบบถ้าแม่ใส่ตัวเนี้ยมันจะดูแบบดูดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบลายอะไรเงี้ยมันจะดูแบบอ่ะพูดตรงๆเนาะก็บ้านนอกแต่คือแบบเราก็คนบ้านนอกเหมือนกันเราก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยไปวงไปวัดหรือว่าให้มันดูสุภาพอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือออกงานได้สวยเลยชอบมากและตัวสุดท้ายที่ดิฉันได้มาตัวนี้ก็จำไม่ได้น่าจะ50บาทจำไม่ได้แล้วทุกคนเออก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะสีแบบครีมนูดๆแขนยาวนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแขนยาวแต่จะเลือกผ้าที่มันสบายๆหน่อยแบบเป็นบางๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตแบบนี้ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่ามันต้องมีติดตู้ไว้บ้างเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมีแบบธุระที่เราไม่คาดถึงปกติเป็นคนแต่งตัวโป๊ะๆอย่างนี้ตลอดเลยแต่ว่าบางครั้งที่มันแบบเออต้องไปเจอแบบผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างคือมันต้องมีไม่งั้นน่ะเราก็จะต้องแหกออกไปซื้อในทุกๆครั้งที่มันมีธุระมันไม่ได้ถ้าเกิดเรามีติดตู้ไว้บ้างเราก็จะได้แบบเออเลือกใช้ได้เลยนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่ตาไปช็อปมานะจ๊ะจากพันธิพาซ่างามวงวานเนาะเพราะว่าเห็นเด็กๆใน TikTok เขาทำคอนเทนต์กันเยอะแล้วก็อยากไปดูว่ามันเลิศจริงไหมปังจริงไหมแกเราจะโดนจกตามไหมวันนี้มาสรุปให้แล้วนะเอาแบบจริงๆไม่อวยเลยถ้าเกิดใครชอบไปเดินตึกแดงไอ้ตาว่าของตึกแดงจะสวยกว่าเหมือนเขาคัดมาก่อนแล้วเขาถึงจะเอามาวางแต่ว่าของที่เนี่ยบางร้านก็จะคัดมาประมาณนึงแต่บางร้านก็จะเหมือนแบบเหมากระสอบมาเลยมันไม่ใช่ว่าที่พันทิพย์จะไม่มีของดีนะมันมีของดีแต่มันต้องเสียเวลาคัดหน่อยเอาอย่างเงี้ยถ้าไปพันทิพย์ต้องมีเวลาเพราะว่าห้างมันเก่าด้วยที่จอดรถมันก็น้อยด้วยบางทีไปเนี่ยอย่างไอ้ตาไปเที่ยงอะที่จอดรถก็คือเต็มแล้วนะถ้าถามว่าอันไหนถูกกว่าก็คือพันทิพย์ถูกกว่าจริงถ้าใครเน้นถูกอาจจะไม่ได้เน้นความแบบจะต้องเป็นสไตล์เก๋หรือว่าวินเทจแบรนด์เนมราคาสูงอะไรเงี้ยมาพันทิปก็จะได้ราคาถูกแล้วก็ซื้อได้เยอะด้วยถ้าถามว่าสไตล์อันไหนดีกว่ากันไอ้ตาว่ามันดีทั้งคู่แต่ว่าตึกแดงอ่ะเหมือนเขาฟิลเตอร์มาให้เราแล้วเขาคัดเขาเฟ้นมาให้เราแล้วแต่ว่าพันทิปเนี่ยเราต้องไปเฟ้นเอาเองแล้วแต่ชอบว่าใครชอบแบบไหนปกติก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกของมือสองแต่พอช่วงหลังๆพอเขาฮิตก็เลยลองเข้าวงการของมือสองดูของวินเทจดูก็รู้สึกว่าเออมันเลิศเหมือนกันนะมันสนุกดีเหมือนกันสำหรับวันนี้ตาไปแล้วนะคะอยากให้พาไปช็อปที่ไหนอีกบอกกันได้ในคอมเมนต์และบ๊ายบายสวัสดีค่ะ If you wanna be alone, just be yourself. นี่ไงทุกคนที่ตาบอกถ้าเกิดเป็นส่วนถ้าเป็นรุ่นกลางคืนนะคะเขาจะหลับปุ๋ยอยู่แบบนี้ต้อง